คุณโพสคะพี่เอากระเป๋าไปไว้ในห้องให้เรียบร้อยแล้วนะคะขอบใจมากจ้ะพี่จำคุณโพสขาค่ำนี้คุณโพสต้องแต่งตัวสวยๆนะคะทำไมเหรอจ๊ะใครจะมาเปล่าหรอกค่ะไม่มีใครมาหรอกนะคะคุณหญิงใหญ่สั่งให้บอกกับคุณค่ะว่าค่ำนี้ให้คุณลงไปทานอาหารค่ำข้างล่างด้วยกันมีคุณหญิงใหญ่แล้วก็คุณชายกลางค่ะจ้าขอบใจจ้าสำคัญอยู่ที่ตัวของตัวเองจงคิดให้ดีเรื่องที่ว่าเคยมั่นอยู่กับหญิงเล็กแล้วจะมาแต่งงานกับคนอื่นมันน่าเกลียดหรือว่ากลัวว่าใครจะครหานินทานั่นไม่ใช่ปัญหาสำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าใจเราคิดอะไรเราชอบเขาอะไรมันจะมาใหญ่ยิ่งไปกว่าพูดกับชายกลางเขาเอาเองสิว่าจะตกลงอย่างไรจะมานมาแล้วใช่ไหมมาถึงสักพักแล้วล่ะค่ะเข้าไปในห้องเมื่อตะกี้นี่เองอะค่ะดูท่าทางเหนื่อยๆคงจะเพลียจากการเดินทางอะค่ะขอบใจค่ะ
สมศรีไปดูคุณพ่อจะมาซิว่าเรียบร้อยแล้วหรือยังค่ะคุณพ่อจะมามาพอดีเลยค่ะอ้าวเหรอ นะคะที่ทำให้ต้องรอไม่เป็นไรหรอกจ้ะนี่เพิ่งจะทุ่มหนึ่งเองคุณชายกลางคะขอโทษนะคะที่ทำให้ต้องรอว่าเรารับประทานอาหารกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะเย็นซะหมดจ้ะพจมานนั่งตรงนี้นะจ๊ะใจกลางมาพี่หญิงใหญ่เชิญครับใจกลางนั่งตรงนี้ดีกว่าจ้ะนั่งสิสมศรีพรุ่งนี้น่ะให้นายกรดไปตามหลวงแพทย์มาทีนะค่ะใครเป็นอะไรครับพี่หญิงใหญ่ก็พจมานน่ะดูซูบซีดนะน่าจะให้หลวงแพทย์ตรวจดูสักทีว่าเป็นอะไรพวกนี้เป็นอะไรหรอคะคุณหญิงใหญ่พอดแข็งแรงแล้วก็อดทนดีกว่าใครอีกตั้งหลายคนก็ให้ลองตรวจดูสักทีไม่เห็นเป็นไรนี่ถ้าแข็งแรงดีก็ดีไปแต่ถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาจะได้เยียวยารักษากันทันคุณนะย้ายออกไปอยู่ที่บ้านหลังใหม่แล้ว
ห้องของคุณนายก็ยังว่างอยู่ผมอยากจะให้ชายน้อยกับนมทิพย์เนี่ยย้ายเข้ามาพี่หญิงอยากจะขัดข้องไหมครับแล้วก็ผมอยากจะให้จัดให้สะอาดแล้วก็ทันสมัยเพราะว่าบางทีคุณหมอเนี่ยอาจจะมาตรวจถึงห้องได้สิจ๊ะเมื่อมากันพร้อมหน้าก็ดีละอาทิตย์หน้าผมจะทำบุญเลี้ยงพระหน้าศพของคุณตาครับเพราะว่าตั้งแต่ผมกลับมาเนี่ยยังไม่ได้ทำบุญให้คุณตาเลยไม่ค่อยหมอแม่กลับมาก่อนเหรอไม่ดีกว่าครับผมอยากจะจัดแบบเงียบๆไม่ต้องการให้วุ่นวายอะไรครับฉันจะขึ้นข้างบนก่อนนะแต่ถ้าตัวยังไม่ง่วงจะเล่นเปียโนไปพลางๆแก้รำคาญก่อนก็ได้